สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายถ้าพูดถึงการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลนะครับนอกจากการต่อสู้ที่เวอร์วังอลังการนะครับที่ต่อสู้กันสุดแสนจะโคตรมันเลยนะครับมันจะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นจุดขายจุดเด่นของเรื่องดราก้อนบอลเลยอันนี้ก็จุดขายเหมือนกันนะแต่เป็นจุดขายหน้าของเฮียยำฉาเขาสิครับเราข้ามเรื่องนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะผมเนี่ยสงสารเฮียเขาเหลือเกินนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็คือคลิป7ฉากฮานะครับที่สุดในเรื่องดราก้อนบอลนะครับจากการโหวตของแฟนๆดราก้อนบอลทั่วโลกซึ่งจะมีฉากที่คุณชอบบ้างหรือเปล่านะครับหรือผ่านหูผ่านตาคุณบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันดับที่7เบจิต้าทำลายเครื่องพันแมชชีนใครยังจำกันได้นะครับมันเป็นเหตุการณ์ในศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับที่เบจิต้าเนี่ยร่วมลงแข่งด้วยซึ่งก่อนลงแข่งนะครับจะต้องมีการวัดพลังในการต่อยเครื่องพันแมชชีนนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่ามันก็มีการเตรียมกันนะครับในกลุ่มของพวกเบจิต้าโกคูหรือว่าให้ต่อยเบาๆนะจะได้ดูไม่เป็นที่สังเกตว่าไอ้พวกเนี่ยแข็งแกร่งเกินไปนะครับป่าเบนนะครับก็จัดให้อย่างเบาๆเลยครับเบาจนเครื่องเนี่ยพังคามือพี่แกเลยนะครับก็เป็นฉากโคตรฮานะครับถึงความอื่นๆของป่าเบนแหละครับในการที่ไม่สนไม่แคร์โลกใดๆทั้งสิ้นนะครับในการพังเครื่องพันแมชชีนทิ้งซะอันดับที่6ซุปเปอร์ไซย่าล้างสต็อกเป็นฉากที่ทรังเข้าไปฝึกในห้องแรงโน้มถ่วงกับเบจิต้านะครับซึ่งตอนนั้นเบจิต้าไม่ทราบว่าทรังเนี่ยสามารถเป็นซุปเปอร์ไซย่าได้ซึ่งแน่นอนแหละว่าทรังนะครับเข้าไปฝึกนะครับในห้องแรงโน้มถ่วงตอนแรกเลยเนี่ยก็ไม่สามารถฝึกได้เลยครับเพราะว่าไม่สามารถรับแรงต้านทานของแรงโน้มถ่วงได้แต่พอทรังบอกถ้าอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วงั้นขอเป็นซุปเปอร์ไซย่าละกันนะพอทรังเป็นซุปเปอร์ไซย่าปั๊บเนี่ยเบจิต้าถึงกับอุทานเลยนะครับว่าไอเด็กสมัยนี้เนี่ยมันเป็นซุปเปอร์ไซย่าล้างสต็อกกันใช่มั้ยเนี่ยมันเป็นกันง่ายเหลือเกินอันดับที่5ทำไมเบจิต้าถึงโกนหนวดฉากสุดฮาในตำนานในดราก้อนบอลภาค GT ถ้าใครยังจำกันได้นะครับดราก้อนบอล GT เนี่ยเบจิต้าตอนแรกนะครับไว้หนวดทีนี้เนี่ยบรานะครับลูกสาวสุดรักสุดหวงของเบจิต้าเนี่ยก็บอกแหละครับว่าป้าป๋าหนวดนั่นนะคะไม่เห็นเข้ากับป้าป๋าเลยอะนั่นแหละฮะก็เลยกลายเป็นฉากในตำนานนะครับที่ป้าป๋าเบจิต้าเนี่ยจะต้องโกนหนวดทิ้งซานนะครับเนื่องจากว่าลูกสาวสุดรักสุดหวงอย่างบราเนี่ยไม่ชอบเลยการที่เบจิต้าเนี่ยไว้หนวดนะฮะแล้วเบจิต้าเนี่ยก็คือก็มักจะเดินไปและถามคนนั้นว่าเห็นมีความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับโกเทนก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่พอไปเจอบลูม่าเนี่ยบลูม่าก็ทักแหละครับว่าพอโกนหนวดแล้วรู้สึกหล่อนะแต่เนี่ยมีจีจี้นั่งอยู่นะครับเบจิต้าก็เขินสิครับเพราะว่าจีจี้เนี่ยมันไม่เคยเห็นเบจิต้าตอนไว้หนวดไงครับนั่นแหละฮะก็เป็นฉากที่โคตรฮาเลยนะครับในดราก้อนบอลภาคTT. อันดับที่4บลูม่าน่ะเหรอแม่ของเธออันนี้ผมไม่ได้ด่าใครนะครับแต่อันนี้นะครับเป็นประโยคนะครับเมื่อโกคูรู้ว่าใครเนี่ยคือแม่ของทรังนะครับโกคูก็ถามแล้วครับว่าแม่ของเธอเนี่ยเป็นใครเหรอทีนี้ทรังก็บอกว่าเธอเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นไงครับซึ่งโกคูนะครับก็หันควับไปดูแล้วก็เห็นหน้าบลูม่าก็เลยบอกแหละครับว่าเฮ้ยบลูม่าเนี่ยแม่ของเธอเหรอซึ่งอันนี้นะถือว่าเป็นฉากหนึ่งฉากที่โคตรอาหาเลยนะเพราะบลูม่าเนี่ยดันไปได้กับเบจิต้าได้ซึ่งก็ไม่มีใครคิดแหละครับว่าอาจารย์ทุยาม่านะครับจะใส่ตรงนี้เข้าไปก็คือการให้เบจิต้าเนี่ยได้เป็นแฟนกับบลูม่าอันดับที่3อย่างน้อยเนี่ยฉันก็ไม่ใช่สีชมพูแล้วนะเป็นฉากที่โกคูนะครับกลับมานะครับในดราก้อนบอลภาคแซดภาคของมนุษย์ดัดแปลงนะครับโดยโกคูเนี่ยก็คือใส่ชุดนะครับของชาวดาวยาโดแลตนะครับซึ่งเบจิต้าก็พูดแหละครับว่าแกเนี่ยใส่ชุดประหลาดนะดูแปลกๆดีนะครับแต่โกคูก็สวนกลับมาแหละครับว่าอย่างน้อยเนี่ยฉันก็ไม่ได้ใส่สีชมพูเหมือนแกนะนั่นแหละฮะก็เป็นฉากที่เบจิต้าเนี่ยต้องหันควับมาเลยแบบประมาณเฮ้ยเองจะเอาเรื่องใช่ไหมฮะโกคูอันดับที่2ฉันไม่เอานะชุดนี้เนี่ยเป็นฉากมุกต่อเนื่องก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นฉากที่ว่าเบจิต้าเนี่ยก็คืออาบน้ำใช่ไหมครับที่บ้านบลูม่าเลยเนี่ยทีนี้บลูม่าก็หาเสื้อให้ใช่ไหมแต่เสื้อที่บลูม่าหาให้เนี่ยกลายเป็นเสื้อสีชมพูนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเสื้อในตำนานเลยนะนั่นแหละฮะก็คือเบจิต้าบอกไม่ใส่ฉันจะไม่ใส่อันเนี้ยบลูม่าก็บอกว่าก็แล้วแต่นะจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่ก็เดินโป๊ออกมาเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฉากสุดฮาแหละครับที่คนสุดแกร่งอย่างเบจิต้านะครับจะต้องมาใส่เสื้อหวานแหววสีชมพูแบบนี้อันดับที่1ไม่มีลูกบอลได้ยังไงอันนี้นะครับก็เป็นฉากในตำนานที่ทุกคนต้องจำได้แน่นอนนะครับได้รับการโหวตอันดับ1เลยนะครับจากแฟนๆทั่วโลกเลยครับก็คือเป็นฉากที่โกคูเนี่ยหาลูกบอลนะครับของบลูม่านะครับเพราะว่าโกคูเนี่ยชอบหนุนลูกบอลเนี่ยของไอ้ปู่โกฮังใช่ไหมโกคูก็เลยเป็นหนุนของบลูม่าแต่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีนะก็เลยเปิดกางเกงในดูนะครับแล้วก็เห็นเลยแหละครับว่าบลูม่านะฮะไม่มีลูกบอลตรงนั้นนะครับก็เป็นฉากที่โคตรจะฮามากๆนะครับในสมัยเด็กถึงความอินโนเซนต์เนี่ยของโกคูก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น
7ฉากฮานะครับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้เลยครับแต่อันนี้นะครับก็เป็นการโหวตของแฟนต่างชาติแหละครับเพราะว่ามุกพวกนี้เนี่ยอาจจะเข้าสไตล์กับแฟนต่างชาติมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละชนชาติเนี่ยก็จะมีมุกนะครับที่ถือว่าเก็ทกันเนี่ยแต่ละสไตล์ที่แตกต่างกันไปนะครับก็ไม่ซีเรียสแล้วกันเนาะและส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าจะมีทั้งภาค Z และภาค GT นะครับเนื่องจากว่าแน่นอนหรือว่าการจัดอันดับเลยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะนึกถึงฉากในตำนานมากกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรนะถ้าใครอยากจะดูของภาคซูเปอร์นะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับสำหรับ7ฉากฮาในภาคซูเปอร์นะครับก็รอหน่อยละกันเนาะสำหรับใครนะครับที่ชอบดราก้อนบอลนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับช่องนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและถ้าใครสนใจฟิกเกอร์เกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับแบบสวยๆเลยเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ Over Review ดราก้อนบอลนะครับหรือสามารถไปพูดคุยกันก็ได้นะครับในสำหรับเพจนี้เลยก็เป็นเพจของผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ